ครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนายเดียสร้างทดลองไปเรื่อยนะครับสวัสดีทุกคนนะครับที่เขามาเบิ่งที่ติดตามทุกคนนะครับก็ขอผู้หลายๆผู้ใดที่ติดตามนะครับครับคลิปนี้ก็ออกมาให้มาหน้านะครับมื้อนี้ออกมาหน้านะครับเดี๋ยวผมสิมาเว้าถึงคลิปนี้เดี๋ยวสิมาเว้าถึงไอ้รถไถนี่ครับนี่ไอ้หลายคนหลายคอมเมนต์เนาะก็ว่ามันเป็นจังได๋แน่หลายปีหลายปีผ่านมาโค้งที่ผมใส่นี่เป็นจังได๋แน่นะครับมีการซ่อมแซมเหมือนใดแน่โอ้หลายคอมเมนต์นะครับไอ้ที่ผมเจอแต่ละมือนี่บ่ต่ํากว่า30 40คอมเมนต์นะเกี่ยวกับรถไถนี่นะครับเกี่ยวกับเรือยนต์แน่เกี่ยวกับรถไถแน่เกี่ยวกับไอ้อันนั้นอันนี้มันหลายอย่างเนาะแบบว่าครับผู้ใดเฮ็ดคลิปหลายๆสิเข้าใจเองว่าคอมเมนต์ที่มาแต่ละมือนี่30 40คอมเมนต์เลยผมลังเทื่อผมตอบบ่ไหวก็บ่ได้ตอบก็ขออภัยหลายๆเด้อครับแต่ว่าขอผู้หลายๆที่เข้ามาคอมเมนต์นะถึงผมตอบมั่งบ่ตอบมั่งก็ขออภัยหลายๆนะครับที่บ่ได้ตอบอ่ะเดี๋ยวมื้อนี้สิมาเว้าถึงโค้งรถไถนะว่าตัวนี้มีการซ่อมไปหยังแน่7ปีโค้งรถไถตัวนี้7ปีก็ว่าง่ายๆพอรถปิกอัพเมดคันนึงแล้วนะครับพอรถปิกอัพเมดคันนึงคันออกรถป้ายแดงก็จนพอเมดคันนึงแล้วเนาะ6-7 ปีนี่ครับก็แต่ว่าพังหยังแน่นะครับเดี๋ยวอันดับแรกที่ผมจะมาเว้าเลยบอกถึงข้อดีมันก่อนเนาะโอ้บอกถึงข้อเสียก่อนนะครับบอกถึงข้อเสียก็คือโค้งสยามนี่นะครับข้อเสียมันคือไอ้เบรกนี่ครับเบรกแล้วก็เบรกน่าจะปัญหาเรื่องเบรกเนี่ยล่ะนะครับเพราะว่าเบรกมันเป็นแบบว่าเมิดเร็วเนาะเบรกมันเมิดเร็วนะครับเปลี่ยนดุนะครับได้เปลี่ยนเบรกดุนะครับเพราะมันเมิดเลยนะครับข้างในมันบ่คือโค้งรุ่นเก่าๆที่เป็น2เกียร์นะครับตัวนั้นมันสิทนนะครับเบรกมันสิทนแห้งนะครับแล้วก็ข้อเสียอีกที่2ผมสิเว้าถึงข้อเสียจะค่อยเว้าถึงข้อดีเนาะแล้วจะค่อยมาหักลบกบกันว่าตัวใดสมเหตุสมผลอีหยังจังได๋บ่ข้อเสียอันที่2คือประกับล้อประกับล้อครับประกับล้อ2ข้างเลยประกับล้อ2ข้างนะครับประกับล้อ2ข้างไอ้น็อตประกับล้อขาดนะครับโตใหญ่ซําใดก็ขาดสิโตบกแกนซํานิ้วมือเลยก็สร้างขาดคือเก่านะครับโดยเฉพาะผมมาใส่เครื่องแซดที่155นี่แต่กี้ผมใส่เครื่อง RT100 เนาะกระโดนเติบอยู่เด้ยังขาดนะครับก็เป็นปีอยู่ยังขาดแต่พอมาใส่เครื่องแซดที่นี่รู้สึกว่าสิขาด3เดือนขาดเทื่อนึงเลยครับถ้าเฮาไถหน้าเด้หรือว่าแลนดูๆจังซี่นะครับ 2-3 เดือนขาดเทื่อนึงเลยก็พยายามคั้นให้มันแน่นนะครับคั้นให้มันแน่นไว้นะครับถ้ามันหลวมมันสิขาดเร็วนะครับนี่ข้อเสีย2อย่างแล้วเนาะเบรกกับน็อตประกับล้อนะครับสำหรับโค้งสยามเด้และคราวนี้ก็อีกอย่างนึงนะครับก็คือขาดนะครับขาดมันไหมดุ ขาดไหมดุย้อนยังย้อนเพราะว่าลังเทือเฮาเลียขาดนะครับพอเฮาเลียขาดจังซี่มันก็เฮ็ดให้ไหมเร็วนะครับมันบ่คือแบบตึงใส่ผ่านนะเป็นลูกเต๋ตึงใส่ผ่านน่ะตัวนั้นมันสิไหมข้างนอกเฮาก็แนมเห็นนะครับแต่ว่าแบบขาดนี่เฮาบ่ฮู้เลยเด้ครับว่าขาดมันสิเริ่มเสียสีกันข้างในสิไหมยังไงเฮาแนมบ่เห็นนะครับบ่คือแบบตึงใส่ผ่านนี่3อย่างแล้วเนาะ3อย่างแล้วแล้วก็อย่างที่4อย่างที่4ซีดล้ออย่างที่4คือซีดล้อนะครับซีดล้อก็เป็นเรื่องปกติซีดล้อแต่ว่าดีแน่แต่ว่ามันเปลี่ยนบ่ค่อยแพงเนาะเปลี่ยนก็เท่าเด้รวมคันรวมปอกยางข้างนอกนําแต่ส่วนใหญ่ปอกยางบ่ได้เปลี่ยนดอกเปลี่ยนแต่ซีนนะครับเปลี่ยนแต่ซีนก็200กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับข้างละ100กว่าบาทผมขาสั่งเอาในไอแอปอีหยังพวกนี้นะก็ข้างละ100กว่าบาทแค่นั้นเองนะครับเอามาสูบใส่ก็ใส่ปอกยางเก่านะครับมันก็บ่ฮั่วแล้วเด้แล้วคราวนี้ก็นี่ครับมี4อย่างข้อเสียมี4อย่างซํานี่ครับข้อเสียมี4อย่างแล้วคราวนี้อีกข้อดีบัดนี้ข้อดีนะข้อดีผมสิเว้าให้ฟังนะครับตอนนี้7ปีเขาเจ้าว่าโค้งสยามนี่มันบ่ใส่ได้บ่จักปีดอก 2-3 ปีเดียวก็ได้พาข้างในแล้วเปลี่ยนลูกปืนกำเหลียวเพิ่นว่าเปลี่ยนลูกปืนกำเหลียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมก็บ่แน่ใจหรือมันขึ้นอยู่กับเขาเจ้าใส่จังได๋กับผมก็บ่แน่ใจคือกันนะแต่ว่าตัวนี้นี่7ปีไอ้กำเหลียวผมปกติเด้อครับกำเหลียวผมปกติเลยเดี๋ยวสิอันนี้ให้เบิ่งนี่ดีดคือเก่าปกตินะครับนี่ดีดคือเก่าปกติเอามือ2นิ้ว
กดเลยก็ได้นะครับแต่ว่าเฮาขยันเปลี่ยนสายตัวนี้สายตัวนี้มันหมดนะครับเพราะว่าแล้วเวลาถ้าเกิดสายตัวนี้มันหมดนะเวลาเฮากำขึ้นมันสิบ่ดีดลงนะครับมันสิขึ้นอย่างเดียวแต่บ่ลงเพราะว่าสายมันหมดนะวิธีเซ็ตก็คือถอดสายออกมานะครับถอดสายออกมาแล้วเฮาเอามือนึงจับนี่จับหม่องปอกนี่ไว้นะครับแล้วอีกมือนึงเฮาก็มาจับไอ้โต้ใสมันน่ะสูดเบิ่งถ้าสายมันเบิดน้ํามันสิสูดบ่ไปนะครับถ้าสายมันยังดีมันสิสูดได้ปกติมันมาสิสุกไปสุกมามันก็ลื่นปกตินะครับแต่ว่าถ้าสายมันเบิดมันสิแน่นเลยแต่ตัวนี้มันแน่น2ข้างเลยนะครับก็เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใหม่ก็โอเคก็ใส่ได้ปกตินะครับนี่ก็ใส่ได้ปกติกําเหลียวก็บีบเหลียวได้ปกติดีดคือเก่านะครับแล้วคราวนี้บ่ได้พา7ปีแล้วไอเดียสิให้เบิ่งหัวน็อตเลยว่าบ่เคยอันนี้นี่ครับไอซิลิโคนเดิมโรงงานยังอยู่เลยบ่เคยพาข้างใน7ปีนะครับตลอด7ปีนี่ใช้งานยังโหดก็เห็นตัวครับที่ว่าผมถ่ายคลิปไอผมถ่ายคลิปน่ะแค่ส่วนนึงเด้ครับแต่อันที่จริงน่ะผมใช้งานโหดกว่านั้นบอกหลายเท่าเลยคิดเบิ่งเลยว่าผมไถนาตั้งแต่เช้าฮอดค่ำด้วยถี่รถพักแต่ตอนเที่ยงนะครับเพราะว่าไถ2คนเนาะแล้วคราวนี้ก็ทำนามา7ปีทั้งไถปลูกมันทั้งไถเฮ็ดนามา7ปีนะครับแล้วก็ทั้งหลากใหม่ทั้งโอคนบรรทุกทุกอย่างนะครับแต่ว่าตัวนี้ผมก็บอกตามรักความจริงที่ผมเจอเนาะบ่มีการอวยอีหยังทั้งสิ้นนะครับแต่ถามว่ามันดีกว่าโค้งรุ่นเก่าบ่ก็บ่ได้ล่ะครับก็ใกล้เคียงกันตั้งแต่กี่พอผมก็ใส่โค้งไอ้จักรเพชรเนาะใส่โค้งจักรเพชรตั้งแต่สมัยพ่อผมใส่โค้งจักรเพชรแล้วคราวนี้มันก็เพิ่นว่าเพิ่นมาเห็นโค้งตัวนี้เพิ่นก็ว่าก็บ่ต่างกันเด้เพิ่นว่าแต่ว่าการไถนาข้อดีของมันนะครับข้อดีของโค้งรุ่นนี้ก็คือตอนไถนานี่มันสิไถดีแห้งถ้าเปรียบกับโค้งเปรียบเทียบกับโค้งรุ่นเก่านะครับโค้งสยามนี่ไถดีกว่าหลายแห้งผมลองมึงแล้วเนาะไอ้ลาก 3,000 นี่โค้งรุ่นเก่านี่ก็ลากได้อยู่ไถ 3,000 ในสบายเกินแต่ว่าควมของโตควมไวนะครับควมไวมันสิสู่โค้งสยามบ่ได้เลยถ้าเรื่องไถนาได้เว้าถึงเรื่องไถนา 3,000 นะครับขอย้ําว่า 3,000 นะครับมันสิสู่พวกโค้งตัวนี้บ่ได้นะครับถ้าโค้งธรรมดามันสินักเครื่องแต่ถามว่าไถได้บ่ก็ไถได้เฮือนนะครับแต่มันซ่าจังซี่นะครับตัวนี้ก็เครื่องใหญ่นะครับเครื่องใหญ่ก็ข้อดีมันก็หลายอย่างเนาะข้อดีนึงคือมันแลนไวนะครับแต่เกียร์นึงน่ะเฮาเปรียบเทียบว่าเป็นเกียร์สโลเนาะส่วนเกียร์2นี่เฮาเปรียบเทียบเป็นเกียร์1ของโค้งหนุนเก่าส่วนเกียร์3นี่เฮาก็เปรียบเทียบเป็นเกียร์2โค้งหนุนเก่าอย่างจังซี่นะครับแบบว่าเขาคล้ายๆว่าเกียร์1นี่เฮาเฮ็ดมาไว้ท่าบืดลมแบบติดลมจังซี่นะครับแต่เกียร์ที่เฮาใส่ไถนาแท้ๆนี่คือเกียร์2นะครับเกียร์2เฮาก็มันเปลี่ยนไทน้ํามันปกตินะครับเปลี่ยนไทยน้ำมันเฟื่องข้างในก็ถือว่าโอเคใส่ได้นะครับอ่ะนี่ข้อดีผมคิดว่าถ้าเว้าสำหรับในมุมมองผมว่าข้อดีมันถามมันมีได้สมกว่าหลายกว่าโค้งหนุนเก่าแต่ว่าถ้าถามว่าการใช้งานผมว่าคุ้มเลยคุ้มกว่าโค้งหนุนเก่าเพราะยังเพราะว่าเฮาสิได้ควบของโตแล้วก็ประหยัดน้ำมันนะครับประหยัดน้ำมันเพราะยังโค้งมันลื่นเนาะโค้งมันลื่นนี่เฮาไถเกียร์2นี่เห็นบ่ที่ผมท้ายลงนะครับเขาเล่งเครื่องแบบตุ๊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 บค่อยๆนะครับแต่ว่ารถนี่ไปแบบงงๆนะครับไถหน้า3,000นี่ลงผ่านลึกๆเนี่ยจังหน่อยนี่ไปแบบงงๆนะครับด้วยเฉพาะถ้าเครื่องใหญ่ๆใหญ่ๆอย่างสี่เนี่ยก็ไปแบบงงๆเลยนะครับอ่ะนี่ครับคลิปนี้มาเว้าถึงโค้งสยามก็ถือว่าถ้าผมให้คะแนนนะถ้าผมให้คะแนนผมสิให้อยู่ประมาณ8ครึ่งให้สัก8ครึ่งเนาะ8ครึ่งถือว่าหลายแล้วได้ครับให้สัก8ครึ่งเต็ม10จังซี่นะครับ8ครึ่งก็ถือว่าโอเคตอบโจทย์การใช้งานผมแห้งเพราะยังเพราะว่าผมบ่มักโค้งใดที่มันอืดๆฝืดๆเนาะผมบ่มักเลยผมมักโค้งรถไถที่มันแบบคล่องๆโตแน่แล้วก็เบาๆแน่จังหน่อยนะครับอย่านึกว่านักดีนะครับเบานี่ดีเพราะยังจังว่าเบาดีคันเบานี่เฮาสามารถมาทวงน้ำหนักได้แม่นบ่ครับแต่ว่าถ้าเกิดโค้งหนักจังซี่เฮาใส่เครื่องใส่หยังเข้าไปมันหนักเกินจังซี่แม่นบ่ครับเฮาแก้บ่ได้เพราะเครื่องก็120โลนะครับ
คราวนี้มาพวกหล่อกันนักโค้งนักพวกได้พวกยังพวกโมแบตใส่เข้าไปนะครับนักแห้งขนาดนี้ครับนี่คิดเบื้องผมสูบลมย่างบอกแกนหนึ่งแต่ว่าหล่อยังแบกออกคือเก่าเพราะน้ำหนักมันหลายเนาะผู้ใดว่าโค้งสยามมันเบาโบแมนเด้อครับมันขึ้นอยู่ว่าเครื่องเขาใส่หลุนใดนะครับแต่โต้โค้งมันเบาก็ยิ่งนะครับแต่ว่ามันมาหนักพวกเครื่องนะครับแล้วก็พวกอุปกรณ์อย่างที่เขาใส่ไปนี่ตัวนี้ผมก็เป็นแบบมีได้มีโมแบตนะโมแบตนี่ก็ประมาณ3-4โลนะครับเอ้ยโมแมนได้นี่ประมาณ3-4โลโมแบตนี่ประมาณ5-6โลเลยนะครับหนักเองโมแบตนี่ยกลูกหน่อยนึงจึงได้ยังหนักคักแน่นะครับยกแทบบ่ขึ้นอ่ะนี่ครับเริ่มมีเสียงเพลงเขาแล้วก็ประมาณนี้เด้อครับสำหรับไอมีคอมเมนต์ถามมาหลายแห่งว่าโค้งสยามใส่มา6-7ปีเป็นยังไงนะครับผมใส่จังสีมันสีดนะลองคิดเบิ่งนะครับนี่ใส่จังสีมันสีดว่าได้ซ่อมมียังแน่กะข้างในบ่ยุ่งเลยครับนี่ข้างในน็อตข้างในบ่เคยขันนะครับไอซิลิโคนเดิมโรงงานยังอยู่นะครับแกงมากับเปลี่ยนตะคาดนะครับก็เบรกแค่นั้นเองนะครับแล้วก็ซีดหล่อแล้วก็น็อตประกับหล่อแค่นั้นเองนะครับข้างในบ่ได้ยุ่งเลยเติมเปลี่ยนแต่น้ำมันของเหลวข้างในก็โอเคจบเลยส่วนเครื่องแซตที่บ่ตัวนี้เนี่ยรู้สึกว่าตอบโจทย์ผมเลยนะครับตอบโจทย์ผมเลยสำหรับเครื่อง1หาๆนะครับใหญ่กว่านี้ผมก็น่าจะใส่บ่ได้นะผมสูงสุดขีดน่าจะได้แค่บ่เกิน15แรงนี่แหละครับบ่ว่าแต่เครื่องรุ่นใดก็สร้างสิเป็นยันมาหรือว่าคูบตาก็สร้างเนาะผมน่าจะใส่ได้สูงสุดซํานี่ล่ะเพราะว่าเกินหนีไปบ่ได้มันหนักนะครับผมเอาบ่ไหวเพราะตัวน้อยนะนี่ครับอ่ะย่างนี่ผมก็ซื้อมาชิ้นละ200นะครับซื้อในร้านไอ้ขายย่างแบบย่างเขาถิ่มแล้วเนาะผมก็ไปคัดเอาตัวใดที่มันพอใส่ได้นะครับก็มาใส่แต่ว่าถ้าเอาสื่อไปใส่รถบรรทุกมันก็รับน้ำหนักบ่ไหวเนาะเพราะยางมันเริ่มจีกนะครับแต่ว่าถ้ามาใส่รถไถเดินทางมันสีมันก็ไปได้นะครับใส่งานได้ปกติบ่มีปัญหานะครับอ่ะนี่ครับดิ้นแบบบ้านผมเครื่องแซตที่1หาประหยัดน้ำมันโคตรๆนะครับเติมน้ำมันผมเติมน้ำมันลอยนึงนี่ผมแลนจนลืมมือนะว่าผมเติมมือใดนะครับแลนจนลืมเลยนะน้ำมันลอยเดียวน้ำมันลอยเดียวสู้มือน้ำมันแพงมันได้บ่ถึง3ลิตรเด้ครับน้ำมันลอยหนึ่งได้2ลิตรกว่าๆเองนะครับในเงินลอยหนึ่งนี่นะครับผมแลนจนลืมนะครับผมไปสูบน้ำให้นานทอพญานาคของลุงผมเพิ่นมาฝากไว้เครื่องเพิ่นสูบนี่เพิ่นซื้อน้ำมันไปลอยหนึ่งน่ะสูบบ่แล้วซาราซาหน่วยเก่าล่ะผมเอาเครื่องแซตที่นี่ล่ะครับไปสูบให้เพิ่นจนเพิ่นงงเลยครับว่าเอ้าเมื่อน้ำมันลิตรครึ่งเสื้อบ่ครับเมื่อน้ำมันลิตรครึ่งแล้วซาหน่วยนั้นจากซาหน่วยนั้นเมื่อน้ำมันลอยหนึ่งบ่แล้วต้องไปซื้อมาอีกนะครับแต่นี่ผมไปสูบเมื่อน้ำมันลิตรครึ่งเพิ่นเติมน้ำมันให้ผมลอยหนึ่งนะในการสูบผมเหลือมาแลนอีก3-4หมื่นนะครับพอผมเหลือน้ำมันในถังมาแลนอีก3-4หมื่นบุญยังเหมือนนะครับน้ำมันลอยหนึ่งนะก็ถือว่านี่เนาะหลายคนเขาใจผิดว่าเครื่องใหญ่มันสีกินน้ำมันบ่แมนเด้อครับค่ะเครื่องใหญ่เฮาไปทำงานหนักๆแห้งๆแมนมันกินกว่าเครื่องน้อยแต่ว่าถ้าเครื่องใหญ่เฮาไปทำงานเบานี่สิประหยัดถ้าเฮาเอาเครื่องน้อยไปทำงานหนักนี่สิกินน้ำมันต้องแยกให้ออกเด้อครับเครื่องน้อยทำงานหนักกินน้ำมันเครื่องใหญ่ทำงานเบาประหยัดน้ำมันครับคลิปนี้ก็คงจะได้จบกันเพียงซ่ำนี้นะสำหรับมาเบิ่งโค้งรถไถเดินตามว่าโค้งสยามนี่ได้ซ่อมยังแน่ก็สำหรับผม7ปีบ่ได้พาข้างในนะกำเดียวได้ปกติเลี้ยวซ้ายเข้าเกียร์ได้ปกติเดินหาถอยหลังได้ปกตินะครับบ่มีติดขัดซ่อมยังมาก็เปลี่ยนแต่คาดแค่นั้นเองอ่ะคลิปนี้ขอบคุณหลายๆครับที่เขามาเบิ่งจนจบคลิปอ่ะเดี๋ยวหันมาเบิ่งไฮหน้าผมเนี่ยนี่ครับหน้ายอดยอดมือนี่ครับหน้ายอดมือหญ้าเริ่มขึ้นแล้วนะครับฝนบ่ตกเลยแต่เขาอยากงามอยู่นะครับนี่พอผมเห็นห่างๆไว้เพื่อแชร์มันแตกก่อเนาะแต่ว่าฝนบ่ตกบ่เป็นหยังครับเดี๋ยวรอติดตามเบิ่งเด้อผมสิเฮ็ดตะไคร้หม่องนี้คือกันทั้งพุ่นผมเฮ็ดไว้แล้วเป็นตะไคร้นะปลูกเขาได้ตะไคร้นะครับแต่ว่ามันมีจังหวะของมันเนาะจังหวะก็คือน้ํานะครับน้ําตัวนี้ผมปล่อยน้ําออกแล้ว
แต่ว่าผมอยากให้ฝนมันตกมากเพราะยังให้มันถือไอ้ตัวรางเพราะตัวรางเนี่ยมันใส่ได้แล้วเนาะแบบว่าผมพอแล้วพอใจในการแต่ก่อแล้วนะครับแต่ทางนี้เดี๋ยวผมเอาน้ำออกให้มันแต่ก่อก็รอเบิ่งเลยครับว่ามันสิแต่ก่อได้แบบใดเบิ่งนี่ประมาณ4-5ต้นนะครับต่อเงาแล้วถามว่าติดตามเบิ่งว่ามันสิแต่ก่อหลายซําใดรอเบิ่งกันนะครับขอบคุณหลายๆครับที่เบิ่งจนจบคลิปก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณหลายๆครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ